สวัสดีครับเจอกันแต่เช้าเลยนะครับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับหินตีบวกนะฮะซึ่งปกติหินตีบวกนั้นมี2ชนิดนะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับดาบสายสมุไรนะฮะเราจะไปห้องตีดาบกันเลยนะครับไปห้องตีดาบนะฮะนี่ผมจะคุยกับเขานะครับ รีบเอาอาวุธออกมาเสริมพลังอาวุธนี่เห็นไหมฮะว่าดาบสีแดงของผมเนี่ยผมตีเต็มแล้วนะครับทาโลหิตภูผาศบบวก10ใช่ไหมครับแสดงว่าดาบเล่มนี้ใช้หินสีขาวนะครับ<ม>10เม็ดนะฮะส่วนอันนี้นะฮะมันเป็นคาทานะครับเป็นคาทาที่แบบว่า ใช้หินสีดําบวกนะฮะมันก็เลยใช้หินตั้งหลาย10เม็ดเนี่ยจนถึงบวก25าแล้วคราวนี้ผมมาดูดาบอื่นนะครับในสายของซาม,มูไรกันนะติดะลงมาให้ดูนะครับดาบเยอะแยะตะแปะแตกไปหมดอ่าเห็นไหมฮะดาบอุจิคาตนะที่ติดมาตั้งแต่แรกนะฮะบ,บวก25นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะใช้หินสีดำนะครับนี่เห็นไหม เขี้ยวยาวก็เหมือนกันนะฮะก็จะใช้หินสีดำนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ใช้หินสีดำเหมือนกันแต่อันนี้นะฮะดาบอุกอาบาดใช้หินสีขาวใช่ไหมฮะนี่ผมบวกจนสุดเลยไหมฮะมันจะเป็นดับดำๆไปแล้วนะครับนี่บวกสุดแต่ถ้ายังไม่สุดนี่มันจะเป็นขาวๆอย่างนี้นะฮะจะเห็นว่าดาบอุจิคาตนะนะฮะบ,บวก24นะฮะถ้ากดอีกทีก็จะเป็นบวก25แต่ต้องใช้หินแรก ศิลามังกรโบราณนะครับหินแร่นะครับเห็นไหมฮะหินแร่ศิลามังกรโบราณทั้ง3ดาบนี้นะฮะใช้สีดำนะฮะตอนนี้กําลังบวกยีบสีนะครับแต่ด้วยเกมนี้นะฮะหินแร่ศิลามังกรโบราณเนี่ยมีจํากัดนะครับการที่จะแบบบวกเยอะแยะตะแปะแตกขนาดนี้นี่ต้องเล่นหลายรอบนะฮะแล้วก็ทําเคเวสแต่ละตัวที่แบบว่าอย่างเคเวสของ อะไรเนฟฟีนะฮะจะได้หินนะครับตีบวกฮะสีรามังกรแต่เป็นสีขาวนะถึง3เม็ดเลยด้วยกันนะครับสีขาวนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาบ3อันนี้นะฮะต้องใช้สีดำนะฮะเป็นสิรามังกรครับนี่หินแร่สีรามังกรนะฮะหินแร่สีขาวใช่ไหมครับตัวนี้ตีเต็มไปเรียบร้อยนะไม่เต็มทีนี่ยังเป็นบวกเก้าอยู่เลยผมไม่มีนะครับ สีรามงกรสีขาวนะฮะและอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมก็ตีแค่9เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็บวก9อยู่นะฮะใช้ศิลาสีขาวและนี่ก็เช่นกันนะฮะสีรามงกรนะฮะสีขาวเหมือนกันแล้วนี่ก็สีขาวแล้วนี่ก็สีขาวนี่ก็แล้วแต่เกมเขาจะจํากัดให้เรานะครับโดยทั้ง5ดาบเนี้ยใช้สีขาวหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ ใช้สีรามงกรนะฮะเห็นไหมฮะสีรามงกรโบราณนะเป็นหินสีดำนะครับอย่างอื่นก็เช่นกันนะฮะนี่ก็เป็นสีดำนะครับนี่เป็นสีขาวนะผมไม่มีสีขาวนะครับนี่พวกกายภาพส่วนมากนี่จะเป็นแบบสีดำนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ หินแร่ศิลาเมาก,กอนเอาเขานี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหินแร่นะฮะมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูที่นี่นะครับผมเวอร์ชั่นตั้งแต่เวอร์ชันนึ่งนย0เเป็นต้นไปนะฮะรู้สึกว่าเราจะสามารถซื้อหินแร่ได้โอเคนี่นะครับนี่คือหินแร่สีดำนะ นี่คือเบอร์1เบอร์2ถ้าเราตีหัวหน้านะครับหินแร่เบอร์1เบอร์2เนี่ยเราจะต้องไปตีหัวหน้าที่เป็นคริสตัลนะฮะที่ถ้ำคริสตัลนะั่นนะ่ะจะได้นะครับกระดิ่งมาเบอร์1นนะครับแล้วเอากระดิ่งมาให้ยายแก่คนที่ขายของอยู่นี่นะฮะยายแก่นี่ก็จะเปิดร้านให้เรานะครับก็จะมีหินแร่เบอร์1เบอร์2นะสีดำนะครับขายไม่จำกัดนะฮะ เราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วแล้วก็ส่วนหินแร่เบอร์2เบอร์3เบอร์สนะครับตัวนี้จะต้องขึ้นไปแอบเก็บนะฮะย่องเก็บที่ขึ้นไปบนอะไรนะแท่นยกอัลตัสนะฮะแล้วก็ไปแถวถ้ำใกล้ๆกับเมืองลินเดลนะครับนั่นแหละตรงนั้นก็จะมีให้แอบเก็บง่ายๆเลยฮะเรียกว่า1 2ก็พอตึงอยู่น,นิดหน่อยนะครับ แต่3 4เนี่ยง่ายนะเราก็แค่ไปเก็บเหรียญศีลาเค็กทัสนะครับสอเออซ้ายขวานะฮะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็จะได้เลยและอันนี้นะเราก็ไปตีเช่นกันนะครับก็เป็นเบอร์5และเบอร์6นะฮะและนี่เบอร์7เบอร์8นะครับ แล้วนี่ก็เป็นหินศิลาสีขาวนะฮะเบอร์1เบอร์2ซึ่งบอกไว้ว่าเบอร์1เบอร์2สีขาวยากนะครับเพราะว่าต้องไปเจอกับอสูรดาวตกตัวเล็ก <c oughs> แต่ไม่เล็กแม่งโคตรโหดเลยแล้วเราจะได้กระดิ่งมานะครับแล้วก็เอามาให้ยายแก่คนนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้สีขาวซื้อได้อย่างไม่จํากัดนะครับแต่มันก็มีวิธีแก้นะฮะเพราะว่าสีขาวเนี่ยเราสามารถ เดินไปเอาได้นะฮะที่ทะเลสาบยอเนียทางซ้ายของแผนที่นะก็จะมีขายอยู่เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าถ้าเพื่อนมีดาบที่ต้องใช้หินสีขาวนะครับสามารถไปเอาได้ฮนะก็เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะหน้าด่านใช่ไหมครับนี่สมมติว่าเราอยู่หน้าด่านแล้วเราก็เดินทะลุมาตรงนี้ใช่ไหมฮะทะลุมามาตรงนี้ใช่ไหมครับทะลุมาทะลุมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่ แล้วเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนมาเจอนี่ฮนะอิจิอิจิเนี่ยจะมีหินขายให้เลยนะครับเรียกว่าเราไม่ต้องไปตีกับอสูรดาวตกก็ได้นะครับแล้วก็มี3สีขายด้วยนะฮะแต่ก็มีจำกัดนะฮะแต่ว่าหนึ่งสองเนี่ยสบายๆมาด,ดูมาดูถัดมานะครับนี่ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะฮะคือทั้งเกมเนี่ยที่ขายไม่จำกัดจะมีแค่เบอร์9เท่านั้นฮะนี่สีดำก็มีแค่นี่เบอร์8นี่เบอร์9นะฮะนี่ก็คือการบวกดาบนะฮะหินสีขาว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับแพงแพง25 0แล้วนี่ครับ จะเห็นว่าราคามันต่างกันมากเลยเห็นไหมฮะนี่สามพกับสองหม่นห้าแม่จะโวยแต่ว่าอันนี้มันบวกทีเดียวไงแต่อันนี้บวกแบบหลายเมนะ็ดอะหลายเม็ดเม็ดเลยเราวนี้มาดูนะฮะซัมมอนของเรานะครับนี่ผมจะต้องไปเก็บกระดิ่งนะครับนี่ เอาแล้วเอากระดิ่งนะมาให้ยายแก่คนนี้เหมือนเดิมฮะเราก็จะได้ดอกไม้นี่ครับดอกไม้นี่มีความแตกต่างอยู่2แบบนะนี่ก็คือดอกระคังแก้วสุสานนะฮะนี่ผมให้ดูมาจนถึงเบอร์เก้าเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งฮะเรียกว่าดอกระคังแก้วสุสานร,ร่างวิญญาณน,นะเห็นไหมฮะ ตัวนี้ผมก็เก็บกระดิ่งมาเรียบร้อยฮะจนได้ถึงเบอร์9้าเลยแล้วกันนะครับคราวนี้ซัมมอนมีความแตกต่างกันอยู่2แบบจึงมีดอกไม้ให้อัพ2แบบนะครับคราวนี้เรามาดูซัมมอนนะฮะซัมมอนของผมนี่ครั้งนะครับนี่เห็นไหมฮะทุลีเนี่ยฮะบวก9บวก9เพราะว่าดอก10เนี่ยมันมีจํากัดนะครับนี เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าซัมมอนอัพอแล้วใช้อะไรอัพนะฮะตัวนี้ใช้อะไรน้องจะอยู่ที่นี่นะครับเราต้องคุยกับน้องจนน้องมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเควสของน้องการทีนน่มานั่งตรงนี้ก็มีแค่เจ้าคนนั้นนะครับนี mm ่เจ้าเจ้าคีเท่าคุยกับน้องนะฮะช่วยประสานร่างวิญญาณให้ mm hmm. เรียกว่าอัพซัมมอนนะครับ ประสานร่างวิญญาณนะฮะนี่นะครับนี่ธุรีทหารโล่ใหญ่นะฮะบวก9นะครับผมมีดอกระฆังแก้วสุสานดอกใหญ่นะฮะนั่นก็คือเบอร์10แล้วกันผมมีแค่4นะฮนะฉะนั้นการอัพเจ้าตัวนี้มันก็อัพแค่ดอกเดียวนะฮะแล้วก็เต็มเลยนี่คือตัวที่ผมถืออยู่นะครับแล้วคราวนี้มาดูนี่นะฮะนี่ก็คือ ใช้ดอกระคังแก้วสุสานดอกใหญ่นะฮะดอกระคังแก้วสุสานนะครับไม่ใช่ร่างวิญญาณเห็นไหมสองอันมีความแตกต่างกันผมจะกด R ให้ดูนะครับ R L นะนี่คือดอกระคังสุสานดอกใหญ่นะครับทุรีส่วนมากก็จะเป็นแบบริ้วล้อนะฮะพวกริ้วล้อตัวน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ริ้วล้อนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะที่เราไปเจอนะครับอย่างผมอ่ะ ไปเจอพวกที่มันแบบชอบตีอะ่ะชอบตีผมก็เอาตัวนี้ไปเล่นเพราะตัวนี้มันถือโลตลอดเวลาเวลาตีมันอะ่ะมันก็กาดได้นะฮะแล้วบางตัวมันก็แอบปาลาระเบิดใส่นะครับมันก็สนุกดีไปอีกแบบนะแต่ว่าถ้ามันตีหนักๆเนี่ยแล้วเราเอาแบบแมงกระพุนไปอย่างเงี้ยแมงกระพุนมันก็ยืนให้ตีจนตายมแมงกระพุนมันก็เหมาะสําหรับ บางสถานการณ์นะครับนี่แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะฮะเราก็สามารถอ่านดีเทลของเขาได้นะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็เป็นแบบแอบยิงนะฮะร่างวิญญาณสถิตแอบยิงฝีมืออาจไม่เข้าทีแต่เชี่ยวชาญกลยุทธ์แบบกลุ่มมันยิงธนูแบบยังโหดจุบ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 ไอตัวนี้ก็แบบฟันฟันฟันนะแต่มันตายง่ายๆนะครับตัวนี้ก็แบบ อุบาทไม่เคยใช้ตัวนี้ก็โอ้อยยายผมไม่สะนะครับแล้วนี่ก็เป็นทหารคอขาดนะฮะก็5้าตัวด้วยกันนะฮะอย่างโหดนะครับวิง่งเข้าไปสับโ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 บบเลยแต่ก็ไม่เหมาะบางสถานการณ์นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นี่นี่ก็เป็น ธุลีนะน,นี่ก็ทุลีกะโหลกกะลาปญัญญาอ่อนโอ้ยเครียดฮะเจออันนี้เครียดมากแล้วยิ่งอันนี้ยิ่งแบบโอ้ยเอามาทําเพื่ออันนี้ไะธุลีคนตาบอดโอ้ยเดินแบบตาบอดอะขอทานอันนี้ก็เงิบเงิบเลยะแบบสโลสโลไปไหนอ,ะอ่ะอ่าคราวนี้มาดูธุลีแบบว่าอีกระดับหนึ่งนะนั่นะก็คือ ทุลีที่ต้องใช้ดอกระคังแก้วร่างสุสาล่างนะวิญญาณดอกนะแก้วร่างวิญญาณนะครับนี่เป็นระดับฮีโร่นะระดับหัวหน้าออกมาเดี่ยวๆนะนี่อย่างตัวนี้นะพลังน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเอาไปยืนบนต้นไม้นู่นนะที่แบบตัวอะไรตีไม่โดนนะแม่งยิงแบบมันนะยิงฟินเลยแล้วเราก็คอยแบบ ล่อนะฮะวิ่งไปวิ่งมามันก็ยิงนี่นี่เป็นอันนี้ทุลีเน่าหนอนะแล้วนี่ก็เป็นแบบอีกระดับหนึ่งนะฮะผมก็ทำบวกสิบไปโดโลเลสอะไรเงี้ยแต่ถา,ถามว่าเจ๋งไหมแบบทุยชีวิตไม่ได้ไม่ได้ดีเลยแพงด้วยเียเห็นมาโคตรแพงเลยฮนะเนี่ยส่วนไมมิกอะไรกับ ไมมิกกับอีกตัวหนึ่งนะฮะอะไรนะที่ฉีใช่ไหมฮะกับหมานะครับผมบวก10ไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูที่อินเวนทอรี่ของเรานะครับอย่างที่ใช้บ่อยดุเดือดที่สุดนีน่ไงฮะนี่หมาล่าเนื้อนะครับนี่ผมบวกเต็มไปเลยฮนะตัวนี้มันดีฮะสะใจ มันวิ่งไปล่าเลยอะวิ่งไปสับโจ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 แล้วก็นี่นะครับนี่ตัวนี้ไมมิกนะฮะเป็นร่างวิญญาณนะฮะอยู่ในกลุ่มนี้นี่จะเห็นว่ามีเส้นขั้นอยู่นะครับเนี่ยร่างวิญญาณนี่ตัวหนึ่งนะี่ยตัวที่2นะครับตัวที่3นะฮะที่ผมอัพเต็มแต่ทุกคนนะครับก็จะอัพตัวนี้เต็มนี่2ตัวนี้เต็ม นี่ยังมีทุลีที่ขาดอยู่นะก็จะมีเนฟฟีนะครับแล้วก็อะไรนะไอไอตัวที่มันแบบใส่ชุดเนา่เนาเๆอผมก็นึกชื่อไม่ออกน้องนั้นก็ขำๆนะฮะเลยเปื่อยเนี่ยผมก็เล่นขำๆไปฮาดีนี่ย่งครับมิลันดาอย่างเงี้ยโอ้ยผลปูดๆหมานี่ก็โหนะ แต่ด้วยมีจํากัดผมก็ไม่ค่อยบวกมันนะหนูนี่ก็หาพอเรียกปุ๊บแม่งไม่ได้อยู่กับเรานะแม่งไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตามหาตั้งนาน <c oughs> หามากและนี่ก็คือการอัพซัมมอนของเรานะครับก็ถ้ามีแก้วสู่สารดอกใหญ่นะก็จะมีในเกมมีไม่กี่ดอกนะครับเราก็เก็บไว้อัพตัวสําคัญนะะส่วนดาบก็อย่างที่เห็นนะครับว่า ผมจะอัพเนี่ยการุณเนี่ยบวก25เรียกว่าเต็มเลยผมก็ยอมเสียศิลาบังกรนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยอมเสียฮะก็อัพศิราบังกรแล้วก็ส่วนซามูไรนะครับซามูไรผมก็อัพนี่ฮะอัพนี่ครับดาบนี้เลยไม่มีครับต้องไปหาครับหินขาว นี่ใช้ชหินขาวหินขาวเบอร์10นะฮะส่วนมากจะเป็นเควส t นะครับแล้วก็ทางแมปฟอล u ลุมอาสูลา,าก็มีให้เก็บนะฮะจากการฆ่าตัวนู้นตัวนีน้นอะไรเงี้ยครับก็นี่แหละฮะนี่ก็เป็นความรู้เรื่องการตีบวกนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าถ้าคุณเล่นสายซามูไรนะครับแล้วต้องการหินตีบวกนะฮะนี่คือ ที่คุณต้องไปตีนะครับนี่ก็คืออุโมงค์แก้วผลึกนะฮะตัวนี้ตีแต่ถ้าเล่นตามผมแล้วเก็บไปเรื่อยนะครับเบอร์1เบอร์2ก็แทบจะไม่ต้องมาตีที่นี่ละมาเก็บเบอร์3เลยครับขึ้นมาตรงนี้เหรียญซ้ายขวาแล้วขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เข้ามาที่ถ้านี้เลยครับแล้วก็ไปแอบเก็บนะฮะเราก็จะได้ักได้กระดิ่งนะฮะสามสี่ 3, นะะเรียกว่าถึกแล้ว เรียกว่าเก็บได้ทั้งเกมเก็บได้เกือบหมดแล้วนะฮะเก็บได้เกือบหมดเลยถ้าเป็นอุจิคาตนะนะฮะแล้วก็เขี้ยวยาวนะครับนี่ถ้าเป็นอุจิคาตนะและเขี้ยวยาวนะฮะส่วนดาบอุกาบาทนี่กับจันทคาดนี่เป็นหินขาวนะครับหินขาวเพื่อนๆก็ รักไก่มาเลยฮะถ้ามีดาบแล้วนะครับแต่คิดว่ายังไม่มีดาบนะฮะร,รักไก่วิ่งมาที่นี่เลยฮะอิจิก็จะได้หินขาวนะอื้อเลยเดี๋ยวผมจะวัดไปที่อิจิให้ดูนะครับสมมุติว่าเราไม่ตีกับอสูรดาวตกนะมันยากมากนะฮะขอบอกเลยว่ายางโหดอะ่ะสู้ไม่ได้เลยอะ่ะจับจังหวะมันไม่ได้ ซื้อนะครับจะเห็นว่านี่ฮะเบอร์1เบอร์2มีไม่จํากัดนะครับเติมเงินมาเยอะๆยหน่อยแล้วเบอร์3าเบอร์4มีจํากัดนะครับส่วนอันนี้จะต้องทาเควสนะครับของเลนนี่ถึงจะมีโผลมาให้ซื้อนะครับช่วยลด F p กับทักษะต่อสู้นะฮะนี่เห็นไหมว่ามีอย่างละแค่3เม็ดเท่านั้นเองแต่ก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับการจะบวกมาถึงบวก4เลยนะครับลักไก่มาที่นี่ได้เลยถ้าคุณเป็นสาย หินขาวนะฮะส่วนหินดำก็ตามเก็บเอาตามทางนะครับแล้วก็ไปขโมย3 4สี่ที่ถ้ำนะฮะสามสี่ที่ถตรงนี้ลักไก่มาส่วนไอ้เบอร์5เบอร์6นี่ก็ไปนี่แล้วครับต้องมาฆ่าหัวหน้าที่ด่านนี้นะฮะฆ่าหัวหน้าที่นี่แล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็มาที่ซัมมอตรงนี้ฮนะมันก็จะมีกระดิ่งให้เก็บนะครับ แต่การที่จะเข้ามาที่ลินเดลนี้ได้นะครับก็ต้องฆ่าหัวหน้าใหญ่2ตัวแล้วนะครับประตูมันถึงจะเปิดตรงนี้นะรประตูถึงจะเปิดถึงเข้ามาได้เข้ามาเสร็จก็มาฆ่านี่เลยนี่ก็คือความรู้ของกระดิ่งขาวดําและดอกระคังแก้วสุสานและดอกระคังแก้วร่างสุสานนะครับก็มีแค่ตีบวกมีแค่4อย่างเท่านั้นเองนะครับ ดาบก็เพื่อนๆก็หินดำแน่นอน,นะฮะและคิดว่ายังไม่มีหินขาวนอกจากถ้าหินขาวจะอาหินขาวปุ๊บต้องเป็นดาบอันนี้เท่านั้นนะครับนี่ที่เราจะได้มาก่อนนะแล้วก็นี่ก็หินขาวนะดาบอุกบาตสองดาบนี้จะได้มาก่อนนะฮะสรพิษนี่ไปได้ตรงนูน้นไกลแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็ไปได้แมพหิมะนะฮะไกลมาก แล้วก็ยากอยู่ครับเกตมังกรนี้ก็ได้ไวนะครับแต่ว่ามันสัน้นส่วนตัวนี้ขโมยได้นะฮะลักไก่ได้เขี้ยวยาวนะผมมีคลิปอยู่นะครับในการทำเควสเพื่อเอาเขี้ยวยาวนะอับเลือดนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ <c ười> คลิปนี้พิเศษเลยสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ